เฮ้ยถ้ายังไงอ่ะดูแลเจ้าอย่าเขมือบเจ้านะใช้คำว่าเขมือบกูเป็นตัวเหี้ยอะไรเนี่ยพี่ชายเราพูดแปลกๆจะเตรียมข้าวเตรียมของมาให้เจ้าก่อนเจ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้เอ้ยแล้วพระองค์ท่านไปไหนไม่ได้ตามหาตั้งนานแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอกินน้ำก่อนก็ได้ดีใจมากแล้วว่าเจ้ามาทำถั่วดำเลี้ยงชีวิตกูจะเจออะไรต่อไปวะเนี่ยน้ำมาอย่างมาหรือยังก็ไม่รู้บอกว่าจะให้เอาคนใช้เอาน้ำมาให้กินไอ้เราก็รอตั้งนานแล้วตามหาพระองค์ท่านก็ไม่เจอถวายบังคมเพลงครั้งเป็นใครเนี่ยเราเนี่ยหม่อมฉันเป็นน้องสาวของคุณพี่นกแก้วเจ้าค่ะดิฉันชื่อนกกระปูดเจ้าค่ะนี่อย่าบอกนะเป็นน้องสาวของชายเขาเมื่อกี้ที่ใช้ให้ไปเอาน้ำใช่ไหมใช่เพคค่ะโอ้เจอก็ดีแล้วรู้จักเจ้าเคยเห็นเจ้าไหมเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตนกกระปูดไม่เคยเห็นเจ้าเลยเพคค่ะขอเรียกสั้นๆได้ไหมอีปูดเปลี่ยนชื่อดีกว่าชื่อมึงขัดแย้งกับสภาพหน้ามากเลยอุ้ยขนาดก้มยังมองเห็นหน้ากูอีกนี่ตาดีนะมึงเอี้ยหม่อมฉันมีถั่วดำมาถวายเพคะไหนๆก็ไม่เจอเจ้าแล้วนี่จะสวมรอยเป็นเจ้าแอบกินของที่เอามาถวายซะก่อนมีอะไรมาให้ล่ะถั่วดำเพคะแต่บอกเลยตรงนี้ว่าบ้านหม่อมฉันเป็นบ้านนอกหม่อมฉันไม่ค่อยมีเงินมีแต่ถั่วดำขาดกะทิพร้อมที่จะเอากะทิราดถั่วดำไหมเพคะพูดเป็นเล่ห์สนายเลยเอ้าจะเป็นเล่ห์สนายอะไรล่ะคิดถั่วดำใช่ไหมคิดแต่เรื่องลามกจกกระโปงจกกระเป็ดเอาเหรอนี่มีถั่วดำก็ดีแล้วเอามาให้เสวยหน่อยสิเชิญพระเสวยพระเพคะหน้ายังไม่สะอาดเลยขนาดกินได้หรือเปล่าเนี่ยขนาดเมื่อคืนนี้กูแช่ไฮเตอร์ทั้งคืนยังไม่สะอาดอีกเหรอเดี๋ยวจะกินทรงพระแดกเถอะเพคะทรงพระเสวยราชาศัพท์ไม่ค่อยเก่งแดกเลยเพคะนั่นแหละถั่วดำไม่บูดหรอกเพคะอัดฉีดตลอดเวลาเวฟเวฟเลยมึงพูดถึงถั่วดำหรือกระบังหลังมึงครับกระบังหลังอ๋อตูดนั่นเหรอเพคะเออนั่นแหละใช้คำว่ากระบังหลังกูไม่รู้เรื่องกับมึงหรอกถั่วดำเป็นยังไงบ้างเพคะฝาดคอเหลือเกินฝาดคอถั่วดำมึงมีพริกด้วยเหรอวะฮะไม่ใช่พริกเพคะทั้งนั้นอะไรเม็ดมะเขือเพคะสงสัยเมื่อคืนว่าแต่อีปูนเพคะติดคอแล้วเนี่ยทรงพระเสวยน้ำเพคะไปเอาน้ำมาซะหน่อยพระองค์ท่านก็ยังไม่มาอีกซะตัวนี้เนี่ยกินจะอิ่มอยู่แล้วน้ำเพคะทรงพระเสวยเปิดมาเลยอีปูดหลังคารั่วเหรอหลังคาไม่ได้รั่วทรงพระเสวยอยู่งานศพบ่อยเพคะปูดปูดเพคะทรงทรงดื่มเตอร์เพคะโอ้ยยังเหลืออีกอย่าเลอะผมนี่อีปูดเพคะเสวยน้ำแล้วรู้สึกร่างกายยังไม่ผ่อนคลายไปเอาบุหรี่มาให้สักมวนเสไอ้เหี้ยเรื่องมากสิเรียกอะไรจะให้กูเป็นเฮียหรือไงเดินเข้าเดินออกไม่เกรงใจหางปลากูเลยทรงได้โปรดอย่าโทษพิพลกลางหม่อมฉันนำพระบุหรี่มาให้พระองค์เพคะนี่อีชิผายเดี๋ยวมึงจะไปวิ่งไฟกีฬาสีเหรอเนี่ยพระบุหรี่ที่
ที่จะให้พระองค์ท่านทรงพระดูดนี่นี่นี่ขี้ที่ปากกูไม่จุดหน้าวัดเลยเหรอทรงพระหย่าเรื่องมากนะพระมึงอ่ะกูโมโหอีปูดเพคังเดี๋ยวจุดให้กูด้วยรู้สึกว่ามือจะไม่ถึงปึ้งปึ้งโอ้ยไอ้เหี้ยนี่ก็ไม่ทักท้วงที่ผายเขาจะเอาขึ้นเมนแล้วไม่รอญาติผู้ใหญ่ก่อนล่ะถวยกูยังไม่ตายนะเนี่ยก็ดูพวกมันตีสิจนบุรีนี่มึงคิดว่ากูฟังแล้วน่ารู้เรื่องเหรออืมมึงไม่เคยมีผัวแล้วน่าเหมือนกูนี่กูเคยมีกูเลยรู้ถ้ามึงไม่เคยแล้วก็วันไหนแม่มึงตายกูจะหาไปประโคมให้เออก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวรอแม่กูตายมาจุดบุหรี่ไม่ใช่ลมขันนะเอาไปเที่ยวเลยล่ะวันนี้กูจะได้ดูดไหมเนี่ยค่อยๆดูดนะเพคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายดูดเก่งซะด้วยมีเขามีหนวดเดี๋ยวนี้มึงคิดถึงอะไรเนี่ยถ้าคิดอย่างที่กูนึกจังไรนะมึงกูไม่ทับทางกับมึงหรอกกูคนอับปีเหรอค่อยๆดูดนี่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 มึงอย่ายิ้มบ่อยสิทำไมอ่ะเดี๋ยวฟันจะกระแทกเมโปรตีนกูเข้ากูเลิกไอ้น้ำนะกูไม่เคืองเท่าไหร่หรอกตัดใส่น้ำแข็งมันตําเหี้ยอ้าวแล้วใครใส่ให้กูกูก็ไม่รู้ส่งในบทพี่ผายนึกว่าน้ำแข็งดันจมูกกูมาอยู่ตรงนี้ซะละอ้าวมึงเสริมเหรอว้ายพี่ผายมึงเสริมทําเหี้ยอะไรมึงไม่เอาแบบธรรมชาติอย่างกูหรอกเสริมทําเหี้ยอะไรพี่ผายยังก็จมูกเหี้ยดีนะว่ากูไม่รู้เรื่องคำนี้แม่ส่งเอาไฟดับแล้วดีไม่ไหม้บ้านไม่ไหม้หรอกที่ผายมึงจุดบุหรี่แล้วบอกไฟไหม้เดี๋ยวมาถีบส่งได้โปรดเพคะว่าส่งพระยืนทำไมส่งพระนั่งก่อนเพคะมีอะไรอีกไหมอยากแดกอะไรหรอไม่กูถามมุกมีอะไรอีกไหมมีแค่ไหนแค่นั้นละเพคะนี่ไม่บวมเป็นผู้พร่ำทำเพลงแล้วพระองค์ท่านส่งพระนามว่ากะไลเพคะเราไม่ใช่เจ้าหรอกเราขอสภาพความจริงเราคือพระมึงพูดใหม่อีกทีทรงพระให้โอกาสพระมึงทรงพระพูดให้กูพระหูได้ยินอีกพระอีกสักพระครั้งงั้นมึงก็ทรงพระฟังว่ากูไม่ใช่เจ้าตัวจริงกูเป็นพระขี้ข้าโอ้โหเฮียลงจากบ้านกูไปไอ้สารเลวมึงโกหกคนอย่างกูได้เหรอเล่นกับใครเล่นได้อย่าเล่นกับเด็กวัดอัมพวันนะเว้ยทำไมวะเล่นไม่ได้หรอเล่นไม่ได้หรอกวัดอัมพวันขนาดฝนตกยังให้กูเล่นใช้แม่งคุ้มเลยดีนะว่ากูมีผมหนาไอ้ยิบหายใส่วิกตั้งแต่หัวค่ำเลยมึงวิกที่ไหนผมกูผมจริงเหรอมึงไม่ใช่เจ้ามึงออกจากบ้านกูไปเดี๋ยวก่อนที่จะไปขอมึงอย่าพูดมากเลยกูไม่อยากฟังมึงยิบหายไปก็ได้เดี๋ยวต่อยกูอีกไปแล้วนะมึงออกจากบ้านกูไปยึดมึงตอนแรกยังเป็นผู้หญิงอยู่เลยเวลาทุกคนอยู่ในความสงบสงบทำไมไอ้เหี้ยเจ้าจะเสด็จแล้วมึงจะด่ากูไอ้เหี้ยสิทำไมอ่ะเหี้ยมีแค่ตัวเดียวถ้าจะด่ากูด่าอีสัตว์มันมีหลายตัวก
ูมีสิทธิ์เลือกเอออีสัตว์อ้าวย้ำอีกไอ้เหี้ยทุกคนอยู่ในความสงบไอ้โกขนาดนี้องค์พระมหากษัตริย์เสด็จแล้วกูจะเชื่อมึงอีกครั้งนึงใครอ่ะโกหกได้ยังไงล่ะอุ้ยอุ้ยที่ผ่านเมื่อกี้ยังเป็นคนอยู่เลยเมื่อกี้ก็ดูไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้น่ากลัวกว่าเดิมเคยไม่เห็นไงเคยเห็นไหมเวลาคนเราอะเครียดมันต้องเชิงหน้าดำคำเครียดนี่ปุ่นเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อว่านกแก้วมาคอเอ็งรู้กฎการขึ้นเฝ้าเจ้าหรือเปล่าเจ้าเหรอจ้าพ่องเพคค้างเจริญสุขเถิดสุขอยู่แล้วยิ่งเห็นพระองค์ท่านยิ่งมีสุขมากหม่อมฉันจะไปตามให้น้องสาวหม่อมฉันมาดูแลพระองค์ท่านมีน้องสาวด้วยเหรอจะถามนะว่าสวยหรือไม่ไม่ต้องดูหน้าน้องหรอกดูหน้าพี่สิเราสเก็ตภาพไปแล้วแบบนี้ยังมีเผ่าพันธุ์หลงเหลืออีกเหรอเอ้าเขาพูดถึงตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยหมดโอกาสแพ้พันธุ์แล้วกูส่งพระหล่อแป๊บนึงนะจ้ะมองกูทำเหี้ยอะไรยืนค้ำหัวเจ้าเหี้ยยืนเตะล่วงได้ถุนผู้หญิงจ้ะเพคค้างเวลาโกรธผีพ่อเข้าสิงตลอดสาลิกาค่อยๆเดินสาลิกาบอกกับไอ้คู่นั้นเลยนะไอ้คนเมาไอ้นกแก้วกับไอ้คุณทองอ่ะเวลาจะคุยกระซิบกระซิบยาวรอมากเลยอ๋ออย่างนี้เขาเรียกกระซิบก็ต้องใช้เสียงแบบแล้วอย่างที่เขาเล่นกันตะกี้พูดดังนั่งดีๆเขาเฝ้าเจ้าก่อนอ้อยไว้จะได้มีผัวเจ้าเออหม่อมฉันเอาน้ำมาถวายไปค่ะขอบใจจ้ะแล้วยืนอยู่ใกล้ทำเหี้ยอะไรอยู่คณะเดียวกันแท้ๆอันไหนหัวไหนตาไอ้เหี้ยไม่รู้เรื่องไอ้ที่ผ่ายพอผ่านตาแล้วช้าเหลือเกินมันผ่านมันก็รู้อยู่ว่าหัวหน้ามึงอ่ะลีลาดีมึงคอยดูคอยสังเกตมึงต้องพิงโอ้โหได้ยังเอาไว้ไวเถอะเอาไว้ไวเหรอจ้ะเสียวมากเลยตาหูจมูกปากถูกแล้วเออนั่นแหละยิ้มหวานไว้ยิ้มหวานไว้ไม่เออ